เวแม่อยากให้ลูกเข้าใจคุณหาที่คุณถามเขาต้องโกรธขนาดเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงคุณตะวันเราเมื่อไหร่แล้วครับแม่เมื่อไหร่เราจะได้ออกไปอยู่ที่อื่นกันสักทีครับแม่เวพอจะมีเงินเก็บนะครับเราออกไปหาอพาร์ทเมนต์ถูกๆอยู่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเวจะหางานทำถ้างานเดียวมันไม่พอกินเนี่ยจะกี่งานเวก็ทำไหวนะครับแม่เหนื่อยแล้วเอาไว้ค่อยคุยกันนะแม่ครับทำไมทุกครั้งที่เวพูดเรื่องนี้แม่ต้องเอาแต่หนีด้วยลูกไม่รู้หรอกว่าอยู่ข้างนอกมันลำบากขนาดไหนอยู่ที่นี่เราไม่ต้องเสียอะไรมีที่นอนมีข้าวให้กินแล้วยังไงอะแม่แม่คิดว่าเวเลี้ยงแม่ไม่ได้หรือไงอะเวโตแล้วนะแม่ไม่ใช่เด็กเหมือนเมื่อก่อนอะเวไม่เข้าใจเลยทำไมแม่ถึงอยากอยู่ในบ้านหลังนี้ยอมเป็นแม่บ้านให้เขาโขกสับทำเหมือนเขาไม่มีทางไปเลยอะครับแม่